สวัสดีครับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันแซร์เรจิเนลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2021นะครับโซนรอบคัดเลือกนะครับภาคตะวันตกนะครับก็เดินทางมาถึงคู่สุดท้ายของโซนนี้แล้วครับเป็นเกมน็อกเอาท์ระหว่างทีมบังเกิดครับในชุดขาวครับพบกับทีมเนสแมนในชุดสีกรมท่าทีมบังเกลือครับเข้ามาสู่รอบน็อกเอาท์นี้ในฐานะแชมป์ของกลุ่ม A นะครับด้วยผลงานชนะรวด2นัดขณะที่ทีมเนสแมนครับเข้ามาเป็นอันดับ2ของกลุ่ม B ครับด้วยผลงานชนะ1เสมอ2นะครับในส่วนภาคตะวันตกนี้ครับได้1ทีมที่เข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยไปแล้วครับคือคู่ที่ผ่านมาครับเป็นทีมมาสปอร์ตนะครับเหลือโควต้าอีก1ทีมครับมาลุ้นกันว่าระหว่าง2ทีมนี้ครับบางเกิดกับเนสแมนทีมใดจะได้เป็นตัวแทนทีมที่2ครับในการไปเล่นในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยครับการถ่ายทอดการถ่ายทอดสดดีๆแบบนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณไอมาเน่นะครับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ากีฬาชั้นนำนะครับที่เอื้อเฟื้อและก็สนับสนุนการถ่ายทอดสดนะครับแซดเรจิเนลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2021นะครับก็ติดตามการถ่ายทอดสดกันได้ทุกนัดนะครับทางช่องทาง Facebook Fanpage ไอมาเน่ Thailand ครับไอมาเน่มาแน่มาชัวร์นะครับตอนนี้หลายๆโซนนะครับโซนอื่นๆก็เริ่มที่จะเปิดสนามในรอบคัดเลือกกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนภาคเหนือนะครับโซนภาคตะวันออกครับส่วนโซนภาคใต้เนี่ยเปิดสนามคัดเลือกกันในสัปดาห์หน้านะครับเกมการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะครับทีมบางเกลือครับจะเป็นฝ่ายเริ่มเกมนะครับเกมเริ่มครับ2ทีมนี้นะครับจะมี1ทีมเท่านั้นที่ได้ไปต่อครับในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยครับตามทีมมาสปอร์ตเข้าไปนะครับเริ่มเกมมาก็เป็นบังเกิร์กครับที่เป็นฝ่ายครองบอลหาช่องอยู่นะครับทีมเนสแมนเนี่ยแทคติกเก่งของเขาคือการรับให้เหนียวแน่นแล้วก็รอโต้กลับนะครับเกมโต้กลับของพวกเขาค่อนข้างอันตรายวิโรจน์ครับยิงยัดจังหวะนี้ก็ไปติดตัวขวางครับบอลยังมาเข้าทางของณัชนนท์ครับการ์ดบาจังหวะนี้มีตัวเติมเกียร์บอลไม่อยู่ครับชัยวัฒน์ทีมเนสแมนจะได้ครองบอลบ้างครับณัฐวิทย์ขวางสนามไปครับพรเทพขึ้นกับหลังมาสุรเชษฐ์พยายามจะแทงตามช่องก็ติดบล็อกตรงนี้บางเกิกตัดบอลมาได้โยกหลอกอยู่สุดเส้นหลังหักกลับมาก็ยังปฏิเสธผู้สัมประตูครับเป็นลูกเตะมุมของบางเกิกการยิงยัดเข้าไปของธนภพเตะมุมไหลมาแหมเกือบจะฉกบอลได้เหมือนกันครับวิโรธโยกเข้าในหาช่องดึงกับหลังเอาละครับแหมตัดบอลได้แต่ตามมาเล่นต่อไม่ได้ครับเนสแมนเป็นสุรเชษฐ์ครับที่ไปสกิดบอลได้เมื่อสักครู่ณัชนนท์
ย้อนมาให้กับวิโรจน์ต่อมาที่ธนภพพยายามทำชิงกับณัชนนท์ครับพรเทพล้มลงไปผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับให้เป็นคิกอินของเนสแมนดึงช้าครับณัฐวิทย์ยังไม่มีผู้เล่นของบางเกิกมาไล่ก็เน้นคองบอลครับพรเทพพยายามจะเลาะเส้นข้างมาก็ไม่ผ่านครับวิโรจน์สกัดออกข้างไปณัฐวิทย์ครับดึงช้าครับวางยาวมาจังหวะนี้ก็ลึกครับไปเข้ามือผู้สับประตูของบางเกิดครับณัชนนท์ธนภพดึงอยู่แล้วสะดุดบอลออกข้างไปเองตั้งกันใหม่ครับเนสแมนบอลอยู่ที่ชาดานัยชาดานัยหักกับหลังครับณัฐวิทย์พรเทพพยายามจะฝ่ามาเองก็ไปไม่รอดครับมีณัชนนท์ที่ตามไปขวางอยู่นะครับแล้วก็ปล่อยให้บอลออกหลังไปธนภพยกเข้าในยังยิงไม่ได้ครับณัชนนท์ธนภพพลิกยิงหลุดกรอบออกไปครับพลิกยิงด้วยซ้ายดีนะครับจังหวะนี้ธนภพแต่บอลยังไม่เข้ากรอบณัฐวิทย์นี่ครับทีมเนสแมนเนี่ยจุดเด่นของพวกเขาคือรับแล้วโต้ครับพอจะให้ตั้งเกมขึ้นมาเองเนี่ยก็อาจจะไม่ถนัดแล้วครับไปดึงช้าสุดท้ายเสียบอลคืนมาให้กับบางเกลิกครับจังหวะนี้ไปสะดุดบอลครับเสียบอลไปครับชาติชัยเกมโต้ครับเตรียมเกมถนัดของเนสแมนสุดท้ายไปไม่รอดและเป็นโอกาสของบางเกิกบ้างธนภพไหลมาฉีดยาเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับฉีดยาจังหวะนี้เข้าไปครับเป็นวิโรจน์ครับเติมมาจิ้มหัวเกือกจังหวะนี้เข้าไปครับแสกหน้าผู้สับประตูทีมเนสแมนครับโดนเร็วเหมือนกันนะครับทีมเนสแมนพวกเขาไม่ถนัดการตั้งเกมบุกนะครับถนัดรับแล้วโต้นะครับจังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยรับแล้วพยายามโต้ไปโต้เสียบอลแล้วก็โดนโต้กลับคืนมาครับเสียประตูเลยยิงยัดจังหวะนี้ก็ไปติดบล็อกโอแล้วจะโดนโต้อีกแล้วครับหักกลับมายังตามมาบล็อกแล้วก็ซ้ำเข้าไปครับ2ประตูต่อ0โอ้ไปเสียง่ายมากครับจังหวะนี้2ประตูต่อ0อย่างรวดเร็วครับทีมเนสแมนดูอีกครั้งครับพวกเขาทำเกมบุกไปแล้วก็เสียบอลนะครับโดนโต้มาครับยิงจังหวะแรกเนี่ยมีตัวมาช่วยบล็อกแล้วนะครับแต่บอลเนี่ยมันยังถล่มมาเข้าทางธนภพครับซ้ำจดจ่อเข้าไปไม่เหลือครับ2ประตูต่อ0ต้องเล่งแล้วครับเกมของเนสแมนครับจะดึงช้าไม่ได้แล้วนะครับทีมเนสแมนครับรัฐวิทย์โดนขวางอยู่ครับบอลขึ้นหน้าไม่ได้ครับเนสแมนจ่ายตามช่องมาเจ้านี้ยังโดนสกัดไม่ได้ได้โตอีกแล้วครับบางเกิกตั้งแล้วยิงไม่เข้ากรอบครับการยิงของชัยวัฒน์บอลอยู่ที่อานนท์รัฐวิทย์
ดึงจังหวะครับจังหวะนี้โดนกดดันครับณัฐวิทย์ต้องเลี้ยงบอลย้อนกลับมางัดขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ทวีวัฒน์ไม่ดีครับบอลหลุดออกข้างไปนี่การได้ประตูจังหวะ 1-0 นะครับจิ้มแสกหน้าเข้าไปครับการยิงของวิโรจน์นะครับจังหวะนี้ได้เป็นคิกอินนะครับบางเกิกหลังจากนี้ตัดบอลไม่ได้ยิงจังหวะนี้ก็ยังไปติดบล็อกอีกครับการยิงของทวีวัฒน์ณัฐวิทย์งัดมาทวีวัฒน์ทวีวัฒน์ต้องขวางสนามไปให้อนนท์ณัฐวิทย์ณัฐวิทย์โดนเบียดแย่งบอลไปเกมโตขึ้นมาก็ลึกเกินไปครับจังหวะนี้เข้ามือผู้สาประตูเป็นเกมโต้อีกแล้วครับของบางเกลือครับหลุดมา2ต่อ1แล้วจากนี้จับเลือกยิงครับไปติดเซฟซัดไกลจังหวะนี้ก็ไม่เข้ากรอบครับการยิงของอานนท์ยังไม่มีงานยากให้ออกแรงนะครับผู้สัมประตูของบางเกลือครับวางบอลขึ้นหน้ามาครับขนานเส้นข้างจับบอลหลุดไปเองครับเป็นกฤษดาครับที่จับบอลพลาดจังหวะนี้สับหลอกมาจังหวะนี้ยิงซ้ำไม่ได้ครับแหมยังโดนสกัดเอาไว้มาตั้งกันใหม่ก็ไม่ดีครับโดนตัดบอลไปงัดมาได้สวยครับธวัชชัยแม่ตั้งจังหวะงัดมาแล้วจังหวะ2ตามเล่นต่อไม่ได้มีโอกาสเหมือนกันนะครับทางด้านของเนสแมนจังหวะเมื่อสักครู่แต่ยังไม่ได้ประตูครับยิงไกลก็ยังไม่เข้ากรอบครับโอ้บอลเกมบุกของเนสแมนเนี่ยในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยบุกไม่ถึงพื้นที่สุดท้ายเลยนะครับดูอีกครั้งครับได้แต่ยิงไกลครับการยิงไกลของชาติดานัยครับอันนี้เป็นจังหวะที่เกือบจะได้ประตูนะครับบอลจังหวะนี้ฉลับแล้วก็กระดอนออกข้างไปแล้วนะครับเป็นคิกอินของบังเกลิกครับจ่ายย้อนมาตั้งกันที่เขตแทงที่หน้ามาบอลไปเข้าทางผู้เล่นของเนสแมนจ่ายขวางสนามปล่อยจังหวะนี้สับทันทีโอ้บอลไปฉลับหรือเปล่าครับการยิงของอานัทครับได้เป็นลูกเตะมุมนะครับดูอีกครั้งครับข้ามหลอกสวยครับอานัทยิงจังหวะนี้เนี่ยบอลไปฉลับสิครับจังหวะนี้เบียดยังได้ครองบอลอยู่นะครับสุรกิจขวางสนามมาจักริดต่อขึ้นหน้าไปจังหวะนี้ก็ไม่ดีครับไม่แม่นสัวเชษโยกหลอกอยู่ครับขึ้นหน้าไม่ได้ย้อนมาตั้งกันใหม่จ่ายตามช่องเกมบุกนี่ทำกันไม่ขึ้นจริงๆครับเนสแมนบอกให้เพื่อนขยับครับจังหวะนี้อานัทจ่ายตามช่องทวีวัฒน์ก็ยังขึ้นหน้าไม่ได้ครับซัดไกลอีกแล้วครับได้แต่ซัดไกลครับทีมเนสแมนสุรกิจส
สุรกิจจ่ายขนานเส้นมายังเก็บบอลได้ครับวิโรจน์วิโรจน์คนทำประตูแรกนะครับงัดมาที่สวยครับวิโรจน์โอ้หลุดมา2ต่อ1วิโรจน์จ่ายแล้วชาร์จไม่โดนครับโอ้โหทำกันได้ดีครับคนชาร์จเนี่ยเป็นสุรกิจครับแหมพลาดประตูที่3ไปครับบางเกลือกดูอีกครั้งครับวิโรจน์เนี่ยไม่ยิงนะครับเลือกจ่ายนี่ครับแปรผิดจังหวะไปครับสุรกิจพรเทพพรเทพประตูบังย้อนมาตั้งกันใหม่ทวีวัฒน์ยังขึ้นหน้าไม่ได้ครับอานัททวีวัฒน์เบิ้ลขึ้นหน้ามาก็ไม่มีใครอีกครับเข้ามือของผู้สาประตูครับบอลดึงช้าบ้างครับบางเกิกเล่นแบบไม่กดดันเลยนะครับบางเกิกเบิ้ลขึ้นหน้ามาจังหวะนี้ก็สุดสันหลังครับหลุดออกไปอ้าวจังหวะนี้ไปสะดุดบอลซะอีกครับทางด้านของชาติดนัยครับพยายามจะแย่งบอลคืนมาแย่งคืนมาได้ครับชาติดนัยเตะยัดเอาเป็นทัชเอาท์ครับไหลมาจังหวะนี้โดนทัชบอลออกไปคิกอินครับของเนสแมนไหลย้อนกลับมาตั้งกันที่อนัทโอ้บอลขึ้นหน้าไม่ได้จริงๆครับทีมเนสแมนจ่ายตามช่องจังหวะนี้ก็เสียบอลไปอีกครับเกมนี้นี่ยังไม่มีการฟาวล์เกิดขึ้นเลยนะครับกระชากมาครับธนภพโอ้กระชากมาหลุดเลยครับเลือกจ่ายยิงไม่ได้ครับโดนสกัดเอาไว้แล้วบอลไปเข้ามือผู้สับประตูออกบอลยาวมาทันทีครับยังพยายามหาช่องอยู่นะครับเนสแมนอานัทให้กับทวีวัฒน์ทวีวัฒน์ยังออกบอลไม่ได้ครับโอ้โหมันแน่นไปหมดครับตามบอลกันจังวันนี้ก็เสียฟาวครับทวีวัฒน์ไปยันเขานะครับเสียฟาวครั้งแรกครับทีมเนสแมนจะดึงช้าครับไม่จำเป็นต้องรีบนะครับทีบังเกลือกดูจะเป็นต่อค่อนข้างเยอะทีเดียวนัชนนท์จ่ายนำขึ้นหน้ามาหักเข้าในธนภพบอกทางด้านขวายิงยัดปัดเอาไว้ยังไม่พ้นอันตรายครับนัทวิทย์เอาศีรษะแต่งบอลพยายามจะตามมาเล่นต่อก็ไม่รอดแล้วครับยังได้เป็นคิกอินนะครับเนสแมนนัทวิทย์คิกอินเข้ามาพรเทพจากขนาดเส้นเกมลุกของเนสแมนเนี่ยพลิกขึ้นหน้าไม่ได้เลยนะครับนัทวิทย์โยกก็สับทันทีก็ยิงไม่ถนัดเลยครับโดนธนภพเนี่ยมาเบียดเอาไว้ยิงออกไปเองครับนัทวิทย์ตัดบอลได้ครับเนสแมนจากนี้จะได้โตเลยครับจ่ายมาพรเทพเข้าซ้ายยิงไม่ได้ครับแล้วเสียบอลง่ายครับพรเทพโอ้แต่โต้ไม่ได้เหมือนกันครับบางเกลือกนัทวิทย์
โดนขวางอยู่กระชากขึ้นมาโดนสไลด์ขวางล้มลงไปผู้ตัดสินให้เป็นลูกเตะมุมหรือเปล่าครับไม่ให้อะไรเลยนะครับเป็นบอลของบางเกลิกแล้วก็บางเกลิกครับขอเวลานอกครับก็ดูจะเป็นต่ออยู่หลายขุมเลยครับทีมบางเกลิกครับทั้งเกมรุกเกมรับนี่วันนี้ทำได้ดีหมดเลยครับสกอร์นำอยู่2ประตูต่อ0นะครับก็การถ่ายทอดสดการแข่งขันแซลิจิโนฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2021นะครับก็ต้องขอขอบคุณไอมาเน่นะครับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ากีฬาชั้นนำนะครับที่เอื้อเฟื้อแล้วก็สนับสนุนในการถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันแบบนี้ครับก็ชมการถ่ายทอดสดได้ทุกนัดเลยนะครับทางช่องทางแฟนเพจ Facebook ไอมาเน่ไทยแลนด์นะครับไอมาเน่มาแน่มาชัวร์ครับกลับมาชมกันต่อครับของบอลอยู่หน้าประตูตัวเองนะครับบางเกลือกยังนิ่งครับยังไม่เสียบอลวิโรจน์มองไกลเลยครับเปิดมายังมีผู้สับประตูออกมาดักไว้ได้ครับเดี๋ยวมาตั้งกันใหม่ครับที่วิโรจน์งัดมาจากวันนี้ธนภพถึงบอลด้วยธนภพดึงเข้าขวาซัดเรียบร้อยครับเข้าสามเหลี่ยมเลยครับ3ประตูต่อ0ครับโอ้วันนี้ต้องบอกว่าเนสแมนสู้ไม่ได้เลยนะครับดูอีกครั้งครับหลุดมาเดี่ยวๆเลยครับแล้วเยือกเย็นมากครับโยกจะยิงด้วยซ้ายครับดึงเข้าขวาแล้วก็ซัดเต็มข้อเลยครับแหมเลือกมุมเลยครับเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเลยครับโอ้ดูจากฟอร์มและดูจากสกอร์ตอนนี้ถึงแม้ว่าเวลาเนี่ยครึ่งแรกยังเหลืออยู่แล้วยังมีครึ่งหลังอีกเนี่ยต้องบอกว่าบางเกลือกนี่ดูจะคว้าตั๋วค่อนข้างที่จะเกือบ 100% เลยครับแล้วเนี่ยมาอีกแล้วครับวิโรจน์ครับวิโรจน์โยกอยู่ยังหาจังหวะยิงไม่ได้แล้วก็ยิงเองเลยครับไปตรงตัวผู้สาประตูครับยังรุ่ยมาใหม่ครับเนสแมนทรงชัยโยกอยู่ต้องย้อนกลับมาครับอานนท์ขวางสนามไปอานนท์อีกครั้งหนึ่งครับต้องย้อนกลับมาอีกจัดกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับโอ้บอลขึ้นหน้าไม่ได้ครับเนสแมนพรเทพโยกเข้าซ้ายยิงทันทีก็ผ่านหน้าประตูออกไปได้ลุ้นอีกแล้วครับบางเกิกยัดมาจนเสาครับโหจังหวะนี้ยังไม่ได้ประตูที่4ครับบางเกลือกทั้ง2ทีมก็ดึงช้าครับโอ้จังหวะนี้ก็ยิงไม่ได้ลุ้นอะไรเลยครับพรเทพดูจะตื้อไปเองแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยครับเนสแมนวันนี้เล่นเกมที่เขาถนัดไม่ได้เลยนะครับดูอีกครั้งครับจังหวะเปิดยัดเข้ามาครับบอลไปชนเสาครับของบางเกลือกแต่ก็ยังพยายามอยู่นะครับเนสแมนพรเทพต้องหักย้อนกลับมามาตั้งกันที่ทวีวัฒน์
พรเทพทำชิ่งเข้าในก็ไม่มีใครครับเล่นของบางเกิดก็ปล่อยบอลออกข้างไปคิกอินครับเตะเข้ามาจ่ายขวางสนามมากฤษดาต่อขึ้นหน้าก็เลี้ยงย้อนกลับมาครับไม่เร่งไม่รีบไม่เครียดเลยครับทีมบางเกิดสบายสบายครับทั้งฟอร์มการเล่นที่เหนือกว่าและสกอร์ที่นำอยู่ครับทำชิ่งกันจากวันนี้โดนสกัดไว้ได้โอ้แล้วนี่ครับเหมือนกับจะเล่นกันแบบเซ็งๆกันไปเองครับทีมเนสแมนครับโอ้จะมีจุดเปลี่ยนหรือเปล่าครับทีมเนสแมนตอนนี้ต้องบอกว่าอะไรก็ไม่ดีไปหมดเลยครับต้องมีสักประตูแรกครับเพื่อที่จะเรียกขวัญกำลังใจกลับมาครับเปิดมาไม่ดีครับเนสแมนตัดบอลได้แต่จ่ายก็ยังแรงเกินไปซะอีกครับทวีวัฒน์พยายามจะมาเล่นต่อก็ไม่ได้ครับการจ่ายของอานัทลำบากแล้วครับเนสแมนวันนี้แต่มาถึงรอบนี้ได้พวกเขาก็อาจจะถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ครับผ่านเข้ามาเจอทีมเต็งอย่างบางเกิกนี่ต้องบอกว่าเหนื่อยเหมือนกันเปิดมาจังหวะนี้ตามมากระดกไว้ทันไหมไม่ทันเลยครับแหมจังหวะแรกเนี่ยกระดกบอลได้แล้วนะครับธวัชชัยแต่จังหวะ2เนี่ยบอลมันหลุดเส้นหลังไปซะก่อนทวีวัฒน์อานนท์คืนมากับทวีวัฒน์ครับแทงขึ้นหน้ามายังพลิกไม่ได้ครับธนารักษ์เดี๋ยวจะย้อนหลังเพื่อนเหมือนกันครับธนารักษ์จ่ายเข้าในเอาได้ไหมโอ้ยังติดเซฟครับเปิดกลับเข้ามายังไม่ออกครับแล้วก็เตะเอาทัชเอาออกหลังไปดูอีกครั้งครับการเซฟของบอลครับจังหวะนี้โยกตัดเข้าในยังออกบอลไม่ได้ครับเน้นครองบอลอยู่ในแดนตัวเองอยู่นะครับทีมบางเกิกเน้นบอลชัวร์ครับบางเกิกเพราะว่ามันไม่มีอะไรต้องกดดันแล้วครับกฤษดาจังหวะนี้จับแล้วก็ดึงติดเซฟซ้ำอีกครั้งหนึ่งชนเสายังไม่ออกครับจะได้โต้ไหมเนสแมนก็ยังขึ้นมาไม่ดีครับธนารักษ์มาตั้งกันใหม่อานนท์ขึ้นท่าไม่ได้ครับจอยมาถึงอานัทอานัทจ่ายมาจะให้กับธนารักษ์โดนตัดเอาไว้แล้วเป็นเกมโต้ของบางเกิกดูดมา3-1ทำยังไงชิปมาก็ยังไปติดเซฟผู้เสียประตูครับแล้วจะโต้ได้ไหมก็ยังจ่ายบอลกันขาดเกินๆครับเนสแมนบอลอยู่ที่อานนท์จ่ายมาให้กับณัฐวิทย์อ๋อจังหวะนี้เกือบจะเสียบอลครับตั้งกันใหม่ครับที่อานนท์ณัฐวิทย์ยิงยัดติดตัวขวางครับทวีวัฒน์ยังตามมาเก็บได้ต้องย้อนไปถึงผู้เสียประตูต่อมาที่ณัฐวิทย์พาบอลขึ้นมาจ่ายตามช่องตวัดกลับมาก็ยังติดตัวบล็อกอีกครับคิกอินครับของเนสแมนจังหวะนี้ยังขาดกันเกินอยู่ต้องแก้ไขเลยครับย้อนไปถึงผู้เสียประตูผู้เสียประตูจะลองใส่ไหมไม่แล้วครับออกมาเล่นเองเลยนะครับภูวนัทนึกว่าจะออกมาเล่น power play ครับภูวนัทแล้วโดนตัดบอลไปได้ครับบางเกิดก็ไม่รีบเลยครับนี่ครับเลี้ยงวนกลับมาครับโดนกดดันแล้วครับสุดท้ายยังคืนกับหลังไปได้นะครับทางด้านของธวัชชัยแต่โดนตัดบอลไป
ชิปจังหวะนี้ก็ยังหลุดกรอบออกไปครับหลุดก็มาชิปจังหวะนี้ของชาติเดนไนครับครึ่งแรกเหลือ1นาทีครับบางเกิกนำอยู่1ประตูต่อ0ด้วยครั้งครับหลุดมาชิปจังหวะนี้ครับถูกบอลเนี่ยมาปิดมุมครับทำให้ต้องรีบยิงแล้วก็น้ำหนักแรงไปครับข้ามคานแล้วจังหวะนี้บางเกิกได้ไหมได้ประตูที่4ครับจากการยิงของวิโรจน์ครับเป็นทางด้านของกัปตันทีมนะครับชัยวัฒน์ครับยิงจังหวะนี้เข้าไปครับ4ประตูต่อ0แล้วก็ขอเวลานอกครับเป็นทางเนสแมนครับที่ขอเวลานอกโอ้โหดูแล้วกลับมายากครับทีมเนสแมนด้วยครั้งครับยิงจังหวะนี้เนี่ยพยายามจะเอาขาบล็อกแล้วนะครับผู้สาประตูครับภูวนัทแต่บอลมันแรงครับปิ้นเข้าประตูไป 4-0 ครับการถ่ายทอดสดดีๆแบบนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณไอมาเน่ครับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ากีฬานะครับที่เอื้อเฟื้อและก็สนับสนุนการถ่ายทอดสดการแข่งขันแซดริจินัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2021นะครับก็สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ทุกคู่นะครับทุกสนามทุกโซนเลยนะครับทางช่องทาง Facebook Fanpage ไอมาเน่ไทยแลนด์ครับไอมาเน่มาแน่มาชัวร์ครับก็ต้องเล่นให้จบเกมแล้วก็ทำให้ดีที่สุดครับเนสแมนถึงแม้ว่าโอกาสเข้ารอบตอนนี้เนี่ยถ้าหากดูจากรูปเกมแล้วก็จากสกอร์เนี่ยต้องบอกว่าลำบากมากครับจ่ายจังหวะนี้ก็ไม่ดีครับชาดานายโดนตัดบอลไปได้แต่ยังช่วยไปสกัดออกข้างครับเป็นคิกอินครับของทีมบางเกิดครับจ่ายขนาดเส้นข้างมาณัชนนท์สับทันทีไปตรงตัวผู้สับประตูแล้วก็ออกบอลมาไม่ทันครับจบครึ่งแรกครับเป็นทีมบางเกิกนะครับที่เหนือกว่าชัดเจนครับนำห่างทีมเนสแมนอยู่4ประตูต่อ0นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับให้ทั้ง2ทีมพักเหนื่อยแล้วก็ไปแก้เกมกันครับก่อนที่จะมาสู้กันต่อในครึ่งหลังครับแล้วกลับมาเจอกันในครึ่งหลังครับเป็นมืออาชีพอย่างมีสไตล์ตัวจริงเรื่องฟุตซอลไอมาเน่มาแน่มาชัวเป็นมืออาชีพอย่างมีสไตล์ตัวจริงเรื่องฟุตซอลไอมาเน่มาแน่มาชัวเป็นมืออาชีพอย่างมีสไตล์ตัวจริงเรื่องฟุตซอลไอมาเน่มาแน่มาชัวเป็นมืออาชีพอย่างมีสไตล์ตัวจริงเรื่องฟุตซอลไอมาเน่มาแน่มาชัวเป็นมืออาชีพอย่างมีสไตล์ตัวจริงเรื่องฟุตซอล
ไอมาเน่มาเน่มาชัวเป็นมืออาชีพอย่างมีสไตล์ตัวจริงเรื่องฟุตซอลไอมาเน่มาเน่มาชัวเป็นมืออาชีพอย่างมีสไตล์ตัวจริงเรื่องฟุตซอลไอมาเน่มาเน่มาชัวเป็นมืออาชีพอย่างมีสไตล์ตัวจริงเรื่องฟุตซอลไอมาเน่มาเน่มาชัวเป็นมืออาชีพอย่างมีสไตล์ตัวจริงเรื่องฟุตซอลไอมาเน่มาเน่มาชัวเป็นมืออาชีพอย่างมีสไตล์ตัวจริงเรื่องฟุตซอลไอมาเน่มาเน่มาชัวเป็นมืออาชีพอย่างมีสไตล์ตัวจริงเรื่องฟุตซอลไอมาเน่มาเน่มาชัวเป็นมืออาชีพอย่างมีสไตล์ตัวจริงเรื่องฟุตซอลไอมาเน่มาเน่มาชัวเป็นมืออาชีพอย่างมีสไตล์ตัวจริงเรื่องฟุตซอลไอมาเน่มาเน่มาชัวกลับมาลุ้นกันต่อครับในครึ่งเวลาหลังนะครับการแข่งขันฟุตซอลเซอร์จูเนียร์ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพนะครับรอบคัดเลือกโซนตะวันตกนะครับรอบน็อกเอาท์ในคู่สุดท้ายครับได้1ทีมไปเล่นชิงแชมป์ประเทศไทยแน่นอนแล้ว1ทีมนะครับคู่ก่อนหน้านี้ก็คือมาสปอร์ตนะครับคู่ที่2นี้ครับบางเกิกชุดสีขาวพบกับเนสแมนในชุดสีกรมท่านะครับครึ่งแรกเป็นบางเกิกที่นำอยู่4ประตูต่อ0และรูปเกมเหนือกว่าเยอะมากนะครับ
ก็ดูแล้วเนี่ยถ้าเนสแมนเนี่ยยังไม่มีสกอร์แรกที่มาอย่างรวดเร็วเนี่ยไล่ขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่จะตกรอบก็มีสูงนะครับแล้วจังหวะนี้ไตกามาหลุดอีกแล้วครับบางเกือกแหมยังดีที่ภูวนัทผู้เสียประตูเนี่ยยังออกมาขวางไว้ได้จังหวะที่ธนภพครับหลุดมาสุดเส้นหลังครับมุมมันบีบไปครับพยายามจะจ่ายคืนให้กับเพื่อนเนี่ยก็โดนผู้เสียประตูสไลด์ขวางเอาไว้ครับทำเกมมาได้ดีครับจังหวะนี้บางเกิดธนภพสกิดต่อมาให้กับเวโรธเวโรธคืนกับหลังครับชัยวัฒน์ชัยวัฒน์ไปเสียหลักล้มลงไปแล้วก็ฟ้องออยแฮนด์บอลครับณัฐวิทย์ไปเล่นยากครับจังหวะนี้ชัยวัฒน์แพยายามจะคองบอลครับแล้วก็ไปโดนกดดันเนี่ยทำให้สุดท้ายไปเสียหลักครับพอเสียหลักล้มลงไปเนี่ยบอลมันไปโดนแขนครับเสียแฮนด์บอลฟรีคิกครับของเนสแมนต้องดูว่าจะได้ประตูตีไข่แตกหรือเปล่าครับถ้าได้ประตูไล่ขึ้นมาสัก1ลูกเนี่ยโอกาสมันก็ยังพอมีเล็กๆแหละครับต้องเน้นนิดนึงครับฟรีคิกจังหวะนี้ของเนสแมนครับจังหวะนี้ไหลแล้วยิงครับนัทธิวิทย์ไปติดตัวขวางได้เป็นลูกเตะมุมนะครับนัทธิวิทย์โดนขวางอยู่ฝืนยิงยัดเข้าไปได้เป็นทัชเอาท์ครับเตะมุมครับของเนสแมนไหลมายังยิงไม่ได้ครับนัทวิทย์ย้อนมาตั้งกันใหม่ที่อานนท์เลยครับบอลมาอยู่ที่อานัทคืนให้อานนท์ให้นัทวิทย์อานนท์อานนท์ยังคลองบอลอยู่ครับต่อมาที่อานัทไหลมาชาตินัยชาตินัยโยกเข้าในยิงไม่ได้ครับโดนขวางอยู่จ่ายตามช่องโดนตัดครับธนภพณัชนนท์ต่อมาที่เวโรธพยายามจะตามมาเก็บบอลไม่ทันครับบอลมันเร็วเกินไปตั้งเกมมาใหม่ครับเนสแมนจิ้มหัวเกือกจังหวะนี้ยังไปติดเซฟครับเสียประตูของบังเกิดครับเจ้าบอลยังปัดไว้ได้นะครับคีอินเข้ามาครับเนสแมนงัดมานัทวิทย์จับบอลโยกเข้าขวายิงไม่ได้ครับมาตั้งกันที่อานนท์แล้วครับต่อมาให้กับชาตินายนัทวิทย์พยายามจะไต่ขึ้นมาก็โดนสกัดเอาไว้แล้วบอลไปโดนเขาออกข้างนะครับเป็นคีอินของบางเกิดชัยวัฒน์จ่ายขวางสนามไปธนภพมีตัววิ่งเติมครับธนภพยังออกบอลไม่ได้จ่ายขึ้นมาชัยวัฒน์จ่ายไปแล้วจังหวะสุดท้ายไปสะดุดบอลออกหลังครับอานนท์จ่ายพรเทพจับแล้วจะไปเล่นต่อไม่ได้ครับแหมแล้วบอลไปโดนอานนท์ออกข้างครับเป็นคิกอินของบังเกลิกไม่รีบครับบังเกิกขวางสนามมาให้กับณัชนนท์ย้อนไปถึงเวโรธมองไกลครับเปิดมาจะให้กับชัยวัฒน์เกี่ยวบอลลงแล้วยิงไหมเปิดไปก็ยังติดบล็อกซ้ำอีกครั้งหนึ่งยังติดบล็อกพรเทพครับแล้วก็ปล่อยบอลออกครับเอาเป็นคิกอินครับอ
ดูอีกครั้งครับโอ้โหเกี่ยวบอลลงสวยครับชัยวัฒน์แล้วเหมือนจะยิงด้วยขวานะครับเนี่ยแต่สุดท้ายพยายามจะหักคืนไปให้เพื่อนไปติดบล็อกนะครับคิกอินครับเวโรดจะคิกอินเข้ามาจะย้อนมาเลยนะครับมาตั้งกันถึงเอกรินทร์ธนภพให้กับณัชนนท์ย้อนมาถึงเอกรินทร์ต่อมาที่เวโรดเวโรดก่ายตามช่องธนภพธนภพโดนขวางอยู่ครับย้อนมาที่เวโรดเอกรินยังขึ้นหน้าไม่ได้ครับบอลของบางเกลือครับณัชนนท์เวโรจน์พยายามจะจ่ายขึ้นหน้าก็ไปติดพรเทพครับขวางเอาไว้คิกอินของบางเกลือครับคือครึ่งหลังก็ดูจะตื้อๆเนื้อๆลงไปครับเพราะว่าบางเกลือนี่ก็ผ่อนเกมนะครับนำห่างอยู่เยอะครับส่วนเนสแมนเนี่ยพยายามจะเร่งแล้วแต่จังหวะสุดท้ายมันเจาะไม่เข้าจริงๆครับงัดมาจังหวะนี้สุรกิจเก็บบอลไม่ได้เป็นคิกอินครับของเนสแมนทวีวัฒน์อานัทจ่ายขึ้นหน้ามาพรเทพประตูบังคืนมาให้อานัทต่อมาที่ทวีวัฒน์ทวีวัฒน์เข้าซ้ายยังยิงไม่ได้ครับหาช่องอยู่ครับยังหาช่องอยู่นะครับทรงชัยทรงชัยต้องวนกลับมาครับให้พรเทพพรเทพกระโดนจิ้มออกข้างไปซะอีกครับทรงชัยให้กับทวีวัฒน์อยู่ที่อานัทอานัทจ่ายติดครับยังจ่ายได้ครั้งหนึ่งพรเทพจ่ายจังหวะนี้ก็ติดบล็อกออกข้างไปแต่คิกอินครับเนสแมนยิงสวนจังหวะนี้เข้ากรอบด้วยครับแต่บอลมันเบาเกินไปครับจะบอลนี่ก็รับไว้ได้สบายออกบอลยาวมาโดนหมกสกัดเอาไว้บอลยังมาเข้าทางครับแล้วยิงด้วยซ้ายหลุดกรอบไปครับการยิงของสุรกิจแล้วก็ได้เป็นทัชเอาท์ด้วยนะครับรูปร่างค่อนข้างหนาครับแต่มีความคล่องตัวสูงนะครับทางด้านของสุรกิจเตะมุมของบังเกอร์ครับกฤษดาครับยอมมันตักกันใหม่เอาโดนแซะล้มลงไปโอ้โหล้มนี่ดังสนั่นทีเดียวครับทางด้านสุรกิจครับไปโดนชาติเดนไนเลยครับหวดล้มจังหวะนี้นี่ครับผิวหลบไปแล้วครับสุรกิจไปโดนชาติเดนไนเนี่ยเตะแซะเข้าไปครับแล้วล้มดังมากครับสุรกิจฟรีคิกครับของบางเกลือครับและเนสแมนก็เสียฟาวล์ครั้งแรกในครึ่งหลังนะครับไหลสุรกิจสับด้วยซ้ายยังไปเข้ามือภูวนัทเอาแล้วรับไม่อยู่ครับยังดีไปตามเซฟจังหวะส่องไว้ได้ออกบอลยาวมาก็ลึกออกหลังไปเลยครับดูอีกครั้งครับสุรกิจแต่งหนึ่งจังหวะแล้วก็ยิงด้วยซ้ายครับจังหวะแรกเนี่ยภูวนัทปัดครับปัดแล้วไปตามตะคุบไม่อยู่ครับเอกรินเนี่ยแต่หลบมาแล้วซ้ำจังหวะ2ว่าไปติดตัวคุมเส้นครับแล้วก็บอลเนี่ยไปเข้ามือของภูวนัทรับไว้จังหวะสุดท้ายครับโยกหลอกจังหวะนี้ก็ไปไม่รอดครับโดนสกัดออกข้างไปยังได้คิกอินนะครับเนสแมนส
ทรงชัยทรงชัยเข้าซ้ายยิงทันทีครับไปติดกฤษดาเตะมุมครับเนสแมนทรงชัยไหลกลับมาทวีวัฒน์ทวีวัฒน์มุมแคบนะครับทวีวัฒน์จะแหวกไปเองดูสุดท้ายเสียบอลไปครับสุรกิจสุรกิจตัวบังยังแก้ไขมาได้ดีครับบางเกิกจะโยกหลบไปเองก็ไปไม่รอดครับพรเทพจ่ายมาก็ไปติดตัวขวางเอาไว้ครับยังดีที่บอลมาเข้าทางเพื่อนร่วมทีมชาตินายชาตินายโอ้โหบรรจงจ่ายแล้วจังหวะนี้แล้วผู้สินให้เป็นบอลของบางเกลือครับสุรกิจหลบมาครับสุรกิจอีกครั้งหนึ่งสุรกิจหนาครับประตูบังเอาส่วนหนาบังไว้ครับแล้วก็งัดบอลมาให้กับจักริดจักริดไหลขนานเส้นเขียดแทงขึ้นหน้ามาจากวันนี้ก็ลึกเกินไปกฤษดาพยายามจะตามไปเล่นไม่ทันแล้วครับยังพยายามหาช่องเจาะอยู่นะครับเนสแมนณัฐวิทย์ณัฐวิทย์โยกยิงก็ยังไปตรงตัวผู้สาประตูครับเจ้าบอลนี่ก็รับไว้ได้แล้วก็ออกบอลยาวมาเพื่อนไม่ขยับเลยครับหลุดออกข้างไปยิงทันทีโอ้โหได้ลุ้นครับจังหวะนี้ฟ้องออทัสเอาได้ด้วยครับเป็นลูกเตะมุมของเนสแมนดูจังหวะยิงก่อนหน้านั้นครับณัฐวิทย์ครับยิงก็ไปตรงตัวผู้สาประตูตัดกลับมายิงยัดจังหวะนี้ยังได้เป็นทัสเอาครับลูกเต็มมุมของเนสแมนอีกครั้งหนึ่งเปิดกลับมาพรเทพยิงก็ยังข้ามคานครับได้เปิดเกมครับบางเกลือกบอลออกบอลยาวมาไม่ถึงสุรกิจครับดูอีกครั้งครับการยิงของพรเทพครับหลุดกรอบออกไปครึ่งหลังเหลือ10นาทีครับสกอร์ยังเป็นบางเกิกที่นำอยู่4ประตูต่อ0นะครับณัฐวิทย์เอาตัวบังพรเทพขวางสนามไปครับอานนท์พยายามจะให้กับณัฐวิทย์ก็ย้อนเกินไปครับบอลออกข้างครึ่งหลังยังไม่มีสกอร์เพิ่มนะครับก็เล่นกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยครับสกอร์มันค่อนข้างขาดแล้วครับบอลยุทธเขียดจ่ายเข้าในไม่ดีครับแต่เขียดยังไปแย่งบอลขึ้นมาได้แทงขึ้นหน้ามาชัยวัฒน์สับทันทีไปติดอานนท์แล้วครับขวางเอาไว้ไหลแล้วยิงไม้แม่ไหลสั้นไปครับโดนสกัดเอาไว้ปัดชนกันจังหวะนี้ก็ขอโทษขอโพยครับก็น่าจะรู้จักกันดีครับนักฟุตซอลของทั้ง2ทีมนะครับน่าจะเดินสายเจอกันบ่อยชัยวัฒน์เอ้าจังหวะนี้ชัยวัฒน์ไปสะดุดบอลครับอานนท์ไปตัดบอลมาแล้วพยายามจะฟ้องครับไม่ได้อีกครับยังบุกต่อครับเนสแมนจังหวะนี้จ่ายกันไม่เข้าใจครับหลุดออกข้างไปเองเปิดขึ้นหน้ามาก็ไม่มีใครครับดูจะไม่เน้นลุกแล้วครับไม่เน้นเกมลุกแล้วครับบางเกลือกจังหวะได้บงได้บอลลูกคิกอินลูกตั้งเตะอะไรนี่ก็เต
เตะให้มันไกลๆไปก่อนเลยครับค่อยมาเน้นจังหวะสวนกลับดีกว่าครับนัทวิทย์จ่ายมาจังหวะนี้ฉกบอลมาได้เลยครับบางเกลิกลุยขึ้นมาเขตล็อกกลับมาเบียดกันอยู่ไม่เป็นไรนาชนนท์ให้กับชัยวัฒน์แล้วก็แปรเข้าไปครับเป็นเขตครับที่ทำประตูให้ทีมบางเกิกหนีห่างเป็น5ประตูต่อ0ครับก็น่าจะไม่พลิกโผแล้วล่ะครับกับสกอร์ที่เกิดขึ้นและก็เวลาที่เหลืออยู่ครับทีมบางเกิกก็น่าจะเป็นทีมที่2ของโซนภาคตะวันตกนี่ครับตามทีมมาสปอร์ตเข้าไปเล่นในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยเลยครับพอวันนี้เหนือกว่าชัดเจนครับจังหวะนี้ชัยวัฒน์ครับได้บอลแล้วก็หักเข้ามาครับให้กับเขตแปรเข้าไปง่ายๆครับบอลอยู่ที่เขตครับไหลสั้นๆทำชิ่งกัน1 2เขตหลุดมาแล้วครับหลายโอ้โหไปตัดสินใจไม่ดีครับยิงเองได้ลุ้นกว่าวันนี้จะมีประตูปลอบใจหรือเปล่าครับเนสแมนฟาฮานถึงจังหวะรอเพื่อนครับมันแน่นไปหมดครับฟาฮานแหมพยายามจะตวัดยิงมุมแคบหลุดออกหลังไม่ได้ลุ้นอะไรครับชัยวัฒน์แทงขึ้นหน้ามาคือมาที่ชัยวัฒน์ครับย้อนไปถึงนัชนนท์ครับในกรอบเขตโทษเวโรจน์ทำที่กับชัยวัฒน์เวโรจน์อีกครั้งหนึ่งเวโรดพาลุยขึ้นมาเองเลยครับเวโรดมีพื้นที่เลยครับเวโรดมีทั้งยิงทั้งใจได้หมดยิงแล้วก็ปาดเข้าประตูตัวเองซะอีกครับ6ประตูต่อ0ครับการทำประตูของเวโรดครับโอ้ชงเองกินเองเลยครับเวโรดจังหวะนี้พาบอลตั้งแต่ในเขตตัวเองครับกระชากมาแล้วก็ยิงเข้าไปครับดุยข้างครับจังหวะยิงของเวโรจน์ครับบอลแฉลบนิดนึงครับพอแฉลบแล้วภูวนัทครับปัดก็เลยผิดเหลี่ยมไปอีกครับเข้าประตูตัวเองไปครับยิงสวนจังหวะนี้ครับเนสแมนก็ยังไม่เข้ากรอบครับวันนี้ก็เล่นของเนสแมนแล้วก็แฟนคลับของเนสแมนก็ต้องยอมรับแล้วครับวันนี้สู้บางเกิกไม่ได้จริงๆครับบางเกิกนี่เหนือกว่าเยอะเลยครับบางเกิกก็เท่ากับว่าเขาลงสนามในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยรอบผลึกแค่3นัดนะครับรอบแรกเนี่ย2นัดชนะรวดแล้วมารอบน็อกเอาท์นี่ก็ชนะอีกครับชนะรวด3นัดเลยนะครับเกมนี้เนี่ยเนสแมนจะกลับมาได้ก็ต้องปฏิหารเหนือปฏิหารนะครับตามอยู่6ประตูต่อ0แล้วเวลาเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วครับก็ไม่เล่นอะไรมากแล้วครับบางเกลิกเน้นครองบอลเผาเวลาไปครับจ่ายนำขึ้นมาครับธวัชชัยยังตามมาเก็บได้ครับจักริดเป็นทางด้านของเอกรินนะครับที่ตามมาเก็บบอลไว้แล้วย้อนมาถึงแดนตัวเองครับธนภพให้กับเอกรินคืนไปที่ธนภพถ่ายออกด้านกว้างครับวางขึ้นหน้ามาครับเอกรินแม่นซะด้วยครับให้กับธวัชชัยธวัชชัยเก็บบอลไม่ได้ครับฟาฮานก็เลี้ยงบอลไปเปลี่ยนตัวครับจ่ายทำช่องมาพลิกยิงการพลิกยิงของธนลักษณ์ติดบล็อกซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ยังไปตรงตัวผู้เสียประตู
บอลออกบอลยาวมาครับแม่นซะด้วยธนภพแหมธนภพพยายามจะโยกเข้าในเสียบอลไปครับสุดท้ายยังได้คิกอินนะครับครึ่งหลังเหลือ5นาทีครับทีมบังเกลือครับก็จะเป็นทีมที่2ของโซนตะวันตกนะครับต่อจากทีมเนสแมนครับที่ได้ไปเล่นในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับจังหวะนี้วางบอลยาวมาก็ลึกไปถึงผู้สัประตูเกมนี้นี่เนสแมนมีให้ลุ้นอีกหนึ่งอย่างก็คือจะทวงประตูคืนได้บ้างหรือเปล่าครับหรือว่าจะกลับบ้านด้วยสกอร์0จังหวะนี้ตัดบอลมาได้จะทำได้ไหมดึงมาเข้าซ้ายยิงก็ยังบดเกินไปครับบอลเบาไปเข้ามือผู้สัประตูครับออกบอลมาก็ยังโดนสกัดเอาไว้จากประตูตอนนี้เนี่ยบางเกลือกเปลี่ยนเป็นชาติชายแล้วนะครับถอดเจ้าบอลอย่าออกไปพักแล้วครับจอนี้กระชากมาเองเลยครับโอ้มันมาง่ายดายเหลือเกินแล้วก็7ประตูต่อ0ครับทำอะไรก็ดีไปหมดครับวันนี้ทีมบางเกลือกครับจังหวะนี้เนี่ยพลิกวนมากระชากก็ยังมายิงเข้าอีกครับแล้วก็บังเกิดขอเวลานอกครับดุยคังครับธวัชชัยจับบอลแล้วก็วนมาพลิกง่ายๆเลยครับแล้วก็กระชากมาจิ้มหัวเกือกเข้าไปครับ7ประตูต่อ0ครับก็การถ่ายทอดสดก็ต้องขอขอบคุณนะครับไอมาเน่ครับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ากีฬาชั้นนำครับที่เอื้อเฟื้อและก็สนับสนุนการถ่ายทอดสดการแข่งขันแซดริจินัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2021นะครับก็ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดกันได้ทุกคู่นะครับทุกโซนเลยครับทางช่องทาง Facebook Fanpage ไอมาเน่ไทยแลนด์ครับไอมาเน่มาแน่มาชัวร์ครับน่าจะพอแล้วครับตัวหลักของทีมบังเกิดครับถอดเชือกรองเท้าถอดรองเท้าแล้วครับน่าจะสลับหมุนเวียนให้ผู้เล่นที่ไม่ค่อยได้ลงสนามเนี่ยลงไปสัมผัสเกมกันค่อนข้างเยอะแล้วครับในช่วงเวลาที่เหลือครับเรื่องของผลการแข่งขันเนี่ยไม่น่าจะพลิกโผแล้วครับก็ยังต้องสู้ให้จบเวลาอยู่นะครับทีมเนสแมนจะมีประตูปลอบใจหรือเปล่าครับจังหวะนี้พรเทพโอ้โหก็ยังไม่ได้อีกครับการยิงของพรเทพครับถูกชาติชายเนี่ยเข้ามาปิดมุมเลยครับยิงจังหวะนี้ก็ยังหลุดกรอบออกไปซะอีกจังหวะนี้พลิกเล่นพื้นที่แคบได้ดีครับสุรกิจตัวบังอยู่แล้วก็ย้อนกลับหลังมาสุรกิจครับขวางมาให้กับธวัชชัยธวัชชัยจ่ายสั้นๆมาให้กับเขียดเขียดย้อนไปตั้งที่ธวัชชัยถือมาที่เขียดเขียดพยายามจะสกิดบอลก็โดนตัดไปได้นัทวิทย์นัทวิทย์จ่ายขวางสนามมายังยิงไม่ได้ครับจ่ายมาให้พรเทพพรเทพต้องตามมาเก็บก็ยังไม่มีช่องยิงครับอานัทไหลสั้นๆก็ยังยิงไม่ได้ครับจ่ายเข้าในก็ยังไปติดธวัชชัยธวัชชัยพาลุยขึ้นมาเองกระชากตรงนี้ฝืนยิงครับก็หลุดออกหลังไปนัทวิทย์พาบอลลุยขึ้นมาจ่ายย้อนไปตั้งกันใหม่ครับพรเทพยิงยัดโดนดักบอลเอาไว้บอลอยู่ที่สุรกิจสุรกิจพลิกมาหันมองเพื่อนครับเอาตัวบังก่อนสุรกิจเอาตัวบังยังเล่นพื้นที่แคบได้ครับสุรกิจมองหาเพื่อนจ่ายขวางไปธวัชชัยหาช่อง
จ่ายจากวันนี้ก็ยังไปติดบล็อกนัทวิทย์โตขึ้นมาจ่ายมาจากนี้ฟาฮานฟาฮานยังตามมาเก็บเล่นได้บอลแล้วก็เกี่ยวไม่ติดครับบอลออกหลังไปเองพยายามจะตามมาเก็บบอลแล้วนะครับฟาฮานบอลที่จักริดครับชี้ให้เพื่อนเติมเพื่อนไม่เติมครับแล้วก็เตะออกไปเองครับเนี่ยครับโวยเพื่อนเลยครับบอกให้เติมไม่เติมครับมีพื้นที่อยู่แล้วครับฟาฮานจ่ายสั้นๆมาให้กับนัทวิทย์นัทวิทย์ต่อที่ธนรักษ์ธนรักษ์ยังเกี่ยวไม่ได้แล้วก็ยิงไม่ได้ครับโดนธวัชชัยสกัด1นาทีสุดท้ายครับนัทวิทย์คลิกอินเข้ามาแตะแล้วยังไม่ยิงครับทวีวัฒน์แล้วสุดท้ายยิงไม่ได้ครับทวีวัฒน์ลองเลี้ยงวนกลับมาครับพาวเวอร์เพลย์นะครับพาวเวอร์เพลย์แบบจำเป็นครับนัทวิทย์ภูวนัทภูวนัทจ่ายติดบล็อกจะโดนยิงสวนไหมธวัชชัยได้บอลแล้วก็ยิงสวนทันทีครับแหมไม่เข้ากรอบการยิงของเขตครับจะได้สักประตูไหมครับในนัดนี้เนสแมนยิงครับธนารักษ์ติดบล็อกสุรกิจยกมาให้ธวัชชัยธวัชชัยย้อนกลับมาครับสุรกิจดึงช้าครับเอกรินเป็นจักริดครับดึงช้าชัดชัยวางยาวลึกไปถึงภูวนัทครับรับบอลไว้แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับผลปรากฏว่าทีมบังเกิดครับเอาชนะทีมเนสแมนไปได้7ประตูต่อ0ได้เข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปครับสรุปนะครับการแข่งขันแซนด์ริจินัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2021รอบคัดเลือกโซนตะวันตกนะครับ2ตัวแทนจากโซนนี้ครับก็คือทีมมาสปอร์ตและทีมบังเกิดนะครับจะได้ไปแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดทัวร์นาเมนต์ในรอบคัดเลือกโซนตะวันตกสนามนี้ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ต้องขอขอบคุณไอมาเน่ครับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ากีฬาชั้นนำครับที่เอื้อเฟื้อและก็สนับสนุนการถ่ายทอดสดการแข่งขันแซนด์ริจินัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2021นะครับก็ติดตามรับชมกันได้ทุกนัดทุกโซนเลยนะครับรวมถึงรอบชิงแชมป์ประเทศไทยด้วยนะครับทางช่องทางแฟนเพจ Facebook ไอมาเน่ไทยแลนด์นะครับไอมาเน่มาแน่มาชัวร์ครับสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ